มาซาฮารุคุงสุนัขเดินทางรุ่นที่3เล่นซนกับมาซูโมโตะคุงพบภาพความน่ารักในช่วงท้ายของรายการเราจะเดินทางไปบ้านคุณเพื่อค้นหาสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจโปจิธามะการเดินทางของสัตว์เลี้ยงผู้ที่รับหน้าที่เป็นสุนัขเดินทางในวันนี้ก็คือสวัสดีครับเลิฟคุงหวัดดีหวัดดีไม่เจอกันตั้งนานเลยเป็นยังไงบ้าง ไม่เจอกันนานเลยนะอ๋อเหมือนกันจริงๆเลย สุดยอดเลยเลิฟคุงผู้รับบทมาซาโอคุงในภาพยนตร์เรื่อง Love Masao Gaiku ที่ออกฉายในวันที่23มิถุนายนเลิฟคุงมีหน้าตาเหมือนกับมาซาโอคุงมากมาดูกันว่านิสัยจะเหมือนกันหรือไม่เลิฟคุงขอฝากด้วยนะขอฝากด้วยนะเยี่ยมเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเหมือนมาซาโอเลยอย่างนั้นเหรอครับแล้วครับครับเหมือนมาซาโอสุดๆครับก่อนการเดินทางต้องพันผ้าพันคอของมาซาโอนี่เคยพันมาแล้วใช่ไหมเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางนะเลิฟคุงนะยิ่งพันผ้าพันคอยิ่งเหมือนข้าพใหญ่สุดยอดครับผมขอยืมตัวไปก่อนนะครับโชคดีนะครับโชคดีครับไปเลยไปกันไปกันไปกันไปจุดหมายปลายทางของเลิฟคุงในวันนี้ก็คือเมืองซึคุบะจังหวัดอิบารากิเลิฟคุงที่วันนี้มาเป็นตัวของตัวเองจะแสดงลักษณะนิสัยแบบใดออกมาบ้างความตะกาตะกรามแบบเดียวกับมาซาโอคุงอารวาสเป็นทูตสถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ไปไหนอันตรายอันตรายอันตรายขอโทษและแล้วเอนี่คือการแสดงหรือว่าความเออกันแน่อะแบงโอ้น่ารักสุดๆบรรดาสัตว์เลี้ยงที่ช่ำชองเรื่องการแสดงที่เดินหน้าปรากฏตัวการต่อสู้เพื่อบรรลุความยุติธรรมระหว่างไก่และก็แมวเหมียวสุดยอดโอ้โหโมโหแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันเลิฟคุงเข้าแข่งขันกับสุนัขนักกีฬาโอ้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเมืองซึคุบะคือเมืองแห่งการค้นคว้าวิจัยซึ่งเต็มไปด้วยศูนย์วิจัยต่างๆมากมายรวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคากะคุมัมปะคุกันซะก่อนเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่าทางแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนตอนที่มาซาโอคุงสุนัขเดินทางรุ่นที่1เข้าแข่งขันสุนัขลากเลื่อนและกำลังจะเข้าเป็นที่1แต่ทันใดนั้นเองทำอะไรอ่ะเอาเออซะแล้วเออก่อนเข้าเส้นชัยก็แวะพักหน้าตาเฉยแถมยังนานมากซะด้วยเออไว้ที่หลังก็ได้นี่มีคนตัดหน้าไปแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยหอมมากเลยโอ้โหหอมจริงๆอ่ะสวัสดีครับขอคุยด้วยสักหน่อยได้ไหมครับคุณแม่อย่าเพิ่งหนีครับอย่าเพิ่ง คุณแม่หนีแล้วโอ้วิ่งเร็วด้วย คุณแม่ครับอย่าหนีครับคุณแม่ โอ้เร็วจนตามไม่ทันจริงๆโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆโอ้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเลิฟนะไม่เหมือนในหนังเลยใช่ไหม ของแบบนี้ก็มีหนีเราเนาะแหมไม่มีทางรับมือเลยเหรอพ่อเธอโอ้มีน้องหมาด้วยสวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลยอ่ะไปสวัสดีครับโอ้ใจดีจังเลยชื่อน้องอะไรครับเนี่ยมารอนค่ะมารอนตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ค่ะตัวผู้สวัสดีกันก่อนนะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย2ปีค่ะ2ปีเองแหละครับสวัสดีครับและในตอนนั้นเองมารอนมีนิสัยโอ้โหสู้ๆครับ
โอ้โหแสดงความแข็งแกร่งให้เห็นอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้แหละค่ะสู้สู้เออพยายามเข้าเออยังไงตัวเล็กใจใหญ่ค่ะโอ้ยืนได้นานเลยนะครับเนี่ยค่ะเนาะค่ะก็ฝึกมาเลยค่ะทำอะไรนี่จะเล่นอะไรเล่นซูโม่กันเหรออ่ะซูโม่ใช่ไหมอย่าลูกอย่าลูกอย่าห้าวลูกทำยังไงครับการต่อสู้นี้เมื่อไหร่จะจบไม่รู้เหมือนกันใกล้จะคลอดแล้วล่ะครับนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะกำหนดคลอดเมื่อไหร่ครับแม่วันที่4ค่ะคลอดค่ะเฮ้ยกำหนดคลอดมะรืนนี่เลยเหรอครับค่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้สบายมากค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาจริงนะครับเนี่ยจริงๆค่ะผู้หญิงนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับค่ะสุดยอดเลยอ่ะเนาะนี่แหละคุณแม่ปกติธรรมะตัวจริงเลยล่ะแม่อากาศวันนี้ดีมากเลยเนาะน้องหมามาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีกันก่อนสวัสดีกันก่อนกลัวน้องหมาตัวใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวนะครับสวัสดีกันก่อนน้องหมานี่ชื่ออะไรครับเชล่าตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ค่ะตัวผู้เลยเหรอเชล่าคุงเหรอครับเชล่าคุงมีนิสัยหรือชอบทำอะไรแปลกๆบ้างไหมครับมีไหมอ๋อในฐานะสุนัขประจำบ้านเขาจะวิ่งออกมาต้อนรับลูกค้านะคะโอ้แบบเปิดร้านเลยเหรอครับค่ะเปิดร้านอะไรครับเปิดร้านอาหารไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยครับอร่อยมากมาเป็นประจำเหรอครับโอ้เยี่ยมเลยอาหารไทยอย่างเห็นตอนเชล่าต้อนรับลูกค้าซะแล้วครับค่ะค่ะขอตามไปด้วยได้ไหมครับนะครับนะจริงเหรอครับโอ้ไปกันเลยไปกันเลยเชล่าไปกันเลยเนาะเนาะเออต้อนรับดีจังไปกันเถอะไปแล้วไงล่ะดูมันไม่ค่อยคึกคักเลยนะครับเนี่ยค่ะร้านอาหารที่มีเซลคุงเป็นสุนัขประจำร้านร้านสวยมากเลยโอ้กลิ่นหอมมากเลยร้านอาหารไทยนึกถึงต้มยำกุ้งฮะอร่อยอยู่ตรงนี้เสมอเลยแหละครับโอ้น่ารักจริงน่ารักจริงๆเลยอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้เองเมื่อลูกค้าจะกลับก็เดินไปส่งที่ประตูด้วยไหนๆก็มาแล้วก็ลองกินก่อนสินะทั้งสองตรงไปที่ที่นั่งที่โต๊ะโอ้น่ารักมากๆโอ้มีน้องหมากันด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวหมาตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะสวัสดีกันก่อนสวัสดีกันก่อนดุโอ้ยดุโอ้ยดุโอ้โหสู้สู้เขาดุค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยี่ยมเลยชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อแกรมค่ะชื่อแกรมอะไรนะฮะแกรมค่ะแกรมอ๋อทำไมชื่อแกรมเนี่ยครับคือได้มาจากสถานสงเคราะห์มีชื่อนี้อยู่แล้วมีชื่ออยู่แล้วโอ้ดีจังเลยร้านอาหารไทยให้น้องหมาเข้ามาได้ด้วยเออค่ะมาบ่อยเลยค่ะโอ้ยอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะอ๋อได้มาด้วยกันนะครับเนาะดีค่ะมาถึงร้านแล้วทั้งสองก็ต้องขอลองชิมสักหน่อยน่ากินทุกอย่างเลยนะเอาอะไรดีล่ะเลิฟโอ้ยเอาอะไรดีเนี่ยแหมน่ากินทุกอย่างเลือกได้ทุกอย่างครับมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับอ๋อใช่ครับคือเมนูแนะนำเหรอครับเมนูทำมาจากเนื้อหมูของเมืองซึคุบะเองนะครับหมูซึคุบะบิทงย่างครับครับเนื้อหมูซึคุบาบิทงเป็นเนื้อหมูของท้องถิ่นที่ถูกเลี้ยงดูให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้เนื้อหมูมีความละเอียดอ่อนจุดเด่นที่สำคัญก็คือเนื้อหมูจะอ่อนนุ่มมากเป็นพิเศษไหนมุดเลยทานเลยนะครับเดี๋ยวก่อนไม่เหมือนมาโซจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้หรอกกินไม่ได้นายนี่มันแหมเหมือนมาสะโอจริงๆเลยเออไม่ต้องไปนั่งลงนั่งลงก่อนนะเดี๋ยวก่อนดินะเอ้ยเดี๋ยวกินไม่ได้หรอกเอานั่งลงก่อนอ่ะนั่งลงก่อนเลิฟอันนี้อืมมันอร่อยมากขออนุญาตครับเชิญครับเชิญพิเศษสำหรับเลิฟคุงครับโอ้เหรอครับครับเนื้อหมูบิทงโอ้จริงเหรอครับเหมือนกันเลยนี่แต่อันนี้ไม่ได้ปรุงรสนะครับโอ้ครับเลิฟคุงโชคดีจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งบอกนั่งลงไงแล้วเออไม่ยอมนั่งเอาเลยเหมือนมาซาโอเลยครับเนี่ยแหมเหมือนมากๆอ่ะนี่แล้วชิ้นโน้นล่ะของผมทั้งนั้นแหละเอามาสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆเลยนะนี่ไม่ใช่การแสดงนะเนี่ยใช่ไหมแล้วเป็นแบบนี้ดิเป็นเด็กแบบนี้ดิเองผมว่าเป็นหมาเบิร์ดแบบสบายๆเ
นี่ท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 นี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยแซนสแควร์ทัตสึกุบะศูนย์รวมผลงานการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นที่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาและยังได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกอีกด้วยมีหุ่นยนต์ประเภทต่างๆให้ได้ชมกันโอ้มีหุ่นยนต์ตรงนี้ด้วยโอ้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้มาโซโอโมโหตัวนี้มากๆเลยหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้เหมือนจริงตอนที่มาโซโอคุงได้พบกับหุ่นตัวนี้เป็นครั้งแรกเป็นไงเหนื่อยใช่ไหมล่ะใช้พลังจนหมดเลยนะครับช่วยปกป้องผมใหญ่เลยครับนะเหนื่อยจนแหกเลยนะขอบคุณนะมาโซโอนะต้องขอโทษนะฉันเองก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละมาดูปฏิกิริยาของเลิฟคุงกันบ้างเลิฟคุงดูดิดูไดโนเสาร์มาแล้วอ้าวนี่กลัวใช่ไหมเนี่ยฮะมันไม่มองเมินเนี่ยถึงจะกลัวแต่ก็น่าสนใจเป็นไงล่ะไม่มองเลยอ่ะเมินไปซะนี่เอามองหน่อยดิกลัวใช่ไหมล่ะสุดยอดไม่ขอแสดงหนังร่วมกันอย่างเด็ดขาดทั้งสองมีโอกาสได้ดูผลงานการวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดนี่อะไรครับเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าไฮเปอร์มิลเลอร์ครับคืออย่างนี้นะครับมีคน2คนที่อยู่กันคนละที่จะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันทั้งไม่สามารถพูดคุยกันได้เลยทีเดียวครับจะพูดคุยอะไรกันก็ได้เหมือนอยู่ในที่เดียวกันนะครับไฮเปอร์มิลเลอร์แบบเดียวกับระบบของวิดีโอโฟนแต่ว่าแตกต่างจากวิดีโอโฟนตรงที่แม้จะอยู่ห่างกันแต่ก็รู้สึกเหมือนกับอยู่ในสถานที่เดียวกันทั้ง2จึงลองทดสอบดูบ้างเลิฟนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนนะนั่นแหละเราตรงนั้นนะฝากให้ทีมงานดูแลเลิฟคุงส่วนมัตสึโมโตะก็ตรงไปยังวิดีโอโฟนซึ่งอยู่ห่างออกไป30เมตรอ๋อนั่นไงครับตรงนี้แหละครับจะเห็นว่าผมอยู่ตรงนั้นเหรอครับใช่ครับจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยนะครับฮะครับโอ้มาโอ้ผมโผล่มาแล้วครับใช่ครับนี่นะครับเราเลิฟอยู่ไหนแล้วครับแถวนี้ไหมแถวนี้ไหมไหนไหนเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเลิฟจะรู้ไหมเนี่ยเลิฟเฮ้ยเห็นไหมอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วโอ้ลูกหัวได้ด้วยโอ้ดูสิว่าไงเลิฟสุดยอดเลยเออสุดยอดเลยมันอะไรกันล่ะเนี่ยหรือจะให้มันรูปเราก็ได้นะครับคงไม่ต้องครับอ๋อครับเอ๊ะโอ้เรื่องเห่าไหมเนี่ยโอ้เห่าใหญ่เห่าใหญ่เลยเลิฟมานี่เร็วเร็วเร็วมาเร็วเลิฟมาอ้าวเลิฟมาในระหว่างนั้นเลิฟคุงก็เลิฟมาเร็วมาเร็วโอ้มาเร็วเห่าใหญ่แล้วเร็วเฮ้ยอยู่ไหนตามหามาซึวะโต้คุงใหญ่เลยอยู่ไหนเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถสัมผัสตัวได้ชิวหน้าเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ้าวไปไหนแล้วอ่ะเลิฟอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะภาพในจอก็คือท่าทางร้อนรนของทีมงานคนหนึ่งเหรอขับอะไรอยู่นะมาซึโมโตะคุงรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอะไรอ่ะเฮ้ยเลิฟไปเอามาจากไหนอ้าวเฮ้ยเลิฟเอามาจากบนนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหลือสีชมพูอยู่ตัวหนึ่งอ้าวตายแล้วจริงเลยเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาพอแล้วนี่เอาคืนมาได้แล้วกล้องสามารถจับภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้นั่นมันไม่ใช่ของเล่นหรอกนะสงสัยจะชอบอ่ะเป็นไงนึกว่าทำอะไรซะอีกเถอะสนุกดีวันหลังมาเที่ยวอีกนะชอบในช่วงหน้าไก่ปะทะกับแมวเหมียวกับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอายุเก่าแก่มากกว่า140ปีบริการอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งเศสที่เน้นการใช้ผักจากในท้องถิ่นแล้วพวกสุนัขด้านโน้นก็มีอ๋อครับครับคือว่ารักสุนัขนะครับก็เลยเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนนะครับ
อ๋อเป็นของคุณพ่อเหรอครับครับครับแล้วน้องหมาชื่ออะไรบ้างครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยพันชิบะชื่อฮานาโกะฮานาโกะอายุเท่าไหร่แล้วครับ13ปีแล้วล่ะครับ13ปีตัวนี้โกจังครับโกจังโกจังเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับโกจังก็7ปีแล้วล่ะครับอายุ7ปีนอกจากสุนัขเลี้ยงสัตว์อื่นอีกไหมครับเนี่ยอ๋อยังมีไก่ชื่อโคโกจังด้วยมีไก่ด้วยเหรอครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมชอบที่สุดเลยล่ะครับชอบเลี้ยงไก่ชื่อโคโกจังโคโกจังเหรอครับโอ้เรียกมาแล้วเรียกมาแล้วโคโก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 โอ้ตรงโน้นมีแมวอยู่3ตัวนะครับเลี้ยงแมว3ตัวด้วยครับแต่แมวไม่ค่อยยุ่งกับคนแมวคือรักสันโดษอยู่แล้วครับไก่1ตัวเอาโคโกโคโกเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโคโกมาจริงด้วยมาจริงด้วยตรงมาเลยมาโคโกโคโกโอ้โหจริงอ่ะเนี่ยมาแล้วสุดยอดอ่ะเรียกเข้ามาครับใช่ๆโอ้ไก่เชื่องครับโอ้โอ้มากินขนมปังอะไปแล้วไปแล้วสุดยอดนะไก่เชื่องได้ขนาดนี้เลยนะครับครับครับโอ้ไก่กินขนมปังด้วยครับครับแล้วไก่ก็ชอบบุกโจมตีแมวด้วยนะครับเนี่ยไม่กลัวเลยครับจิกจริงเลยครับมันกลับกันหรือเปล่าครับเนี่ยกลับกันครับสงสัยว่าไก่ของผมจะเห็นแมวมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่กลัวมันนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นเหตุการณ์จริงเราจึงแอบสังเกตการอยู่พักหนึ่งโคโกโคโกโคโกมาแล้วครับเชื่องจริงครับโคโกโคโกเรียกก็มาครับโอ้โหจะไม่เป็นไรเหรอครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่โดนแมวกัดนะฮะปกติร้องเรียกเหมียวเหมียวเหมียวก็มาทีนี้ร้องไก่ไก่มาโดนจิกจนกลัวไปแล้วเหรอครับแล้วครับจะต้องถูกกัดแน่ป่ะครับอย่างนี้โคโกะกำลังกินอยู่เพลิดเพลินเอ๊ยยังไงครับแมวก็จะกินด้วยกินกัน2ตัวสมัครสมานกันดียอดครับไม่น่าเชื่อครับและแล้วแมวนี่อ้วนพีเลยนะฮะเอาแล้วไงโดนไล่แล้วครับโมโหโมโหถูกดุครับกลัวแล้วครับไม่สวนกลับด้วยนะครับแมวไม่มีการสวนกลับทำไมจะบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้เห็นความสุดยอดของสัตว์โลกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเฝ้าดูแบบนี้ปองดองกันหน่อยสิว้าวหลังนี้ก็ท่าทางเก่าสุดยอดเลยอ่ะเอ๊ะบ้านไหนเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเนี่ยถนนครับถนนครับฮะหลังไหนนะครับคนนั้นแต่บ้านหลังนี้เขาไปถนนคนนั้นบ้านหลังนี้ถนนโอ้ครับครับโอเคเข้าใจครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมมาจากรายการโปรจิธามะครับผมชื่อมัซุโมโตะกับเลิฟคุงกำลังเดินทางท่องเที่ยวซึคุบะอยู่ครับเลี้ยงสุนัขเหรอครับคุณพี่ครับพันอากิตะโอ้พันอากิตะด้วยเหรอครับแล้วอยู่ไหนแล้วด้านหลังครับนี่บ้านผมเองอ๋อนี่คือบ้านคุณพ่อเองเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่ขนาดนั้นหรอกคุณพ่อช่วยพาเราไปหาสุนัขเจอแล้วน่ารักจังเลยขออนุญาตมาก่อนนะขออนุญาตมาก่อนรูปร่างนี่เท่สุดๆโอ้โหขาวปลอดเลยตัวเมียนะเป็นตัวเมียชิโร่ครับชิโร่จังขายาวจริงๆเลยขายาวมากครับมีนิสัยที่ชอบทำอะไรแปลกๆไหมครับเขามีความสามารถแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างเดียวเพื่อเอาขนมมาวางบนจมูกแล้วหยุดรอไว้ได้กินบนจมูกได้บ้างเถอะยังกินไม่ได้ครับรอได้อย่างเดียวรออย่างเดียวครับเดี๋ยวนะรอก่อนนะคุยกับเขาไว้เยอะแล้วนะอย่าทำให้อายรอก่อนอดทนดีลูกอดทนไว้เดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะโอ้ทนได้ครับก่อนกินได้แหมโอ้ยังไม่กินครับโอ้สุดยอดนะฉลาดสุดๆผมครับเอาต้องรอจากคุณพ่ออย่างเดียวฉลาดสุดๆไม่ยอมกินด้วยครับใช่ครับตาเริ่มเลนลิ้นเริ่มพรับๆแล้วครับถ้าคุณพ่อบอกกินได้นี่กินได้เลยใช่ไหมใช่มันรออยู่ครับงั้นลองดูเลยไหมครับเอาเลยครับจะเอาแล้วกินได้กินลูกโอ้จริงๆด้วยครับทันทีคือแต่ไม่ได้งับกลางอากาศใช่ไหมครับครับก็ยังทำขนาดนั้นไม่ได้นะแต่เขาก็ไม่คิดจะทำด้วยนะครับครับเขาก็มีมารยาทนะเอาตีมือให้เลยฉลาดแค่นี้ที่สุดแล้วมากครับคุณพ่อครับบ้านของคุณพ่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่มีอายุมากกว่า160ปีเปิดเป็นร้านค้ามาจนถึงช่วงยุคสมัยเชวะที่30แต่หลังจากนั้นก็ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้โอ้นี่มันค่อนข้างมืดหน่อยนะครับไม่สว่างครับครับโอ้สุดยอดเลยอย่างที่เห็นครับข้าวของอยู่เลยนะครับนะครับก็พอเลิกกิจการก็เหลือข้าวของเอาไว้นะครับโอ้แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาเห็นก็เลยจะจัดเก็บยิ่งจัดเก็บก็ยิ่งเจอของก็เลยจัดแสดงให้ดูมันซะเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยเป็นของที่เคยใช้จริงๆด้วยอ๋อใช่ครับใช้ได้จริงครับ
จะสงสัยไอ้นี่มาอะไรครับเนี่ยอันนี้คือกล่องใส่เหรียญนะครับใส่เหรียญที่ขายของได้ลองใส่ไปสิครับครับลองใส่ไปดูดิใส่ได้ไม่มีเหรียญครับตอนนี้นี่สมัยเมจิเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นครับตั้งแต่สมัยเมจิครับอันนั้นก็สมัยเอโดะนะโอ้โหจริงด้วยก็มีเขียนเอาไว้เห็นไหมเขียนว่าอะไรอ่านซิกังเนงโรคุครับกังเนงโรคุ12โทริโทริจริงด้วยเดือนมีนาคมคือปีที่สร้างขึ้นมันก็เถอะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะว้าวสุดยอดทำให้พอจะรู้ได้ว่าร้านนี้เปิดขายของมาแล้วกว่า300ปีเทียบจากสิ่งของทำให้เรารู้ได้หลายรุ่นกันแล้วด้วยใช่ครับใช่ครับนี่ๆๆผมสนใจนี่ครับโทรทัศน์นี่ฮะเอ้ยอันนี้ตู้ปลาโทรทัศน์ไม่เห็นครับโทรทัศน์โทรทัศน์ครับสุดยอดไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเคยเห็นแต่ในเรื่อง always เป็นยุคเดียวกันยุคเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยนี่แหละรุ่นนี้แหละยอดจริงๆนะครับแล้วส่วนอันนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้เครื่องเล่นจานเสียงฮะเครื่องเล่นจานเสียงไงจานเสียงโอ้ยสุดยอดคงไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมครับมีสิมีเพราะจริงเหรอครับจานเสียงก็ต้องมีเสียงนี่นี่เดี๋ยวมันติดเครื่องแบบยังไงจะติดรถไถได้ไงรถไถภาพหมุนนี่เคยเห็นในหนังด้วยครับแล้วไงฮะโอ้มีแผ่นด้วยวางนี่เป็นไงปิดไว้โอ้เริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนงงอะไรเสียงมาจากไหนแต่เสียงนุ่มนวลดีนะครับฟังแล้วมันจะอบอุ่นรู้สึกเลยแปลกมากๆเลยครับจะกินอะไรลูกมันย้อนเวลากลับไปเหมือนคนแก่ช่วงหน้าพบกับสาวน้อยที่คึกคักสุดๆและหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปยังศาลเจ้าซึคุบะซังคนนี้เยอะแยะเลยเนาะโอ้ดูสิในกันอยู่ด้วยอ่ะน้ำมันคางคกครับเฮ้ยน้ำมันคางคกขายน้ำมันคางคกครับมหัศจรรย์พันลึกมากเลยทีเดียวน้ำมันคางคกครับสนใจก็เร่เข้ามาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมากับน้องมาเลยครับครับไม่ซื้อละครับจะขอดูครับอ๋อได้ได้ขอดูรูปตัวนะครับเข้ามาดูได้เชิญว่าต่อเลยครับเชิญมานี่ครับนี่นะครับจะเมื่อถูกมีดบาดแล้วทาน้ำมันคางคกเข้าไปแล้วมาดูผลของมันกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่ละครับมันก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากฟันไปแล้วทาไปปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเหมือนไม่ได้ฟันครับใช่ครับสุดยอดนี่เป็นสุดยอดน้ำมันคางคกที่ยอดเยี่ยมของเรานั่นเองนะครับต้องขอเข้าไปทัศนาใกล้ๆแล้วครับจะเข้ามาดูใช่ไหมครับคุณพ่อครับเจ็บหรือเปล่าครับคุณพ่อครับก็เจ็บนิดหน่อยเจ็บน้อยกว่าถูกดาสุเกะคุงกัดซะอีกนี่ดาสุเกะคุงตัวนี้เลิฟคุงครับที่เราบทมาสโอในหนังนั่นเองครับบับคุงเหรอเลิฟครับอ๋อเลิฟคุงนะเลิฟคุงสวัสดีเอาน้ำมันคางคกหน่อยไหมล่ะเลยครับหายสนิทเลยครับสุดยอดเลยกับน้ำมันคางคกบริการแบบพิเศษเลยนะเหลืองไหลนองเลยทีเดียวครับโอ้สุดยอดไหมสุดยอดไหมเลิฟไม่งั้นไหลนองเลยเลือดแหมไม่มียาหรอกนะเดี๋ยวก็ติดอันนี้ก่อนแล้วกันนะติดอันนี้ให้เลยแต่ว่าในนี้ก็ไม่มีน้ำมันเรากระสายไว้ที่เตะให้มันดูดีเท่านั้นเองนะแบบซามูไรว่างั้นเถอะเป็นซามูไรที่ยอดเยี่ยมไปเลยเนี่ยเป็นสุนัขซามูไรนะครับเยี่ยมไปเลยเลิฟมีตำแหน่งแล้วล่ะนะมีตราสัญลักษณ์แบบซามูไรใช่แน่นอนโอ้ข้ามีน้ำมันเลิฟคุงสุดยอดซามูไรเช้งเช้งขึ้นเคเบิลคาร์ไปสถานีซังโจบนภูเขาซึคุบะว้าวโอ้ยสุดยอดว้าวสุดยอดเลยดูสิเลิฟโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดโอ้ภูเขาซึคุบะนี่สูงจริงๆดูดิเห็นเมืองซึคุบะชัดเจนเลยเห็นทั้งเมืองเลยด้วยท้องทุ่งท้องนาเยอะแยะไปหมดเลยสถานีซังโจมีนักท่องเที่ยวมากมายขอจับได้ไหมคะขอได้ครับจับค่ะโอ้ยน่ารักจับกันใหญ่เลยครับน่ารักจังน่ารักมากนี่เลิฟคุงที่ต้องบุกมาสู่ในหนังครับหนังของชิงโง่จังเหรอใช่ส่วนคนนี้คือชิงโง่จังครับครับคนทางผิดหวังมากใช่ไหมมาซึโมโตะคุงไม่ค่อยมีชื่อเสียงผมดังกว่าอ้าวลูบเข้าไปตอนนี้มีน้องหมาด้วยโอ้ยโมโหแล้วโอ้โหเห่าครับเห่าเข้าไปใกล้ได้หรือเปล่าครับ
ข้าไปกล้าได้ไหมก็เข้าไปสิคะแล้วอาทีวีอยู่หรอคะโอ้หรือเปล่าใช่ออกทีวีอยู่ค่ะดูสวัสดีครับทีวีด้วยค่ะอ๋อเหรอขอบคุณมากที่ดูอาทีวีน่ารักจังเลยอาทีวีอาทีอ้าวยืนยันอีกครับออกทีวีจ้ะอาทีวีด้วยตอนนี้กลับออกทีวีได้เห็นไหมได้เห็นกล้องไหมอ้าวตกใจตกใจแล้วใครเป็นเจ้าของสุนัขค่ะฉันค่ะคุณพี่คนนี้ชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยอ๋อสุนัขเหรอคะครับสุนัขครับอ๋อไม่ได้ถามพี่ฮะยูสุมาโรแล้วก็ซากุระยูสุมาโรแล้วก็ซากุระไม่ต้องเห่านะออกทีวีอยู่นะออกทีวีอยู่จ้ะมีอะไรกับทีวีเหรอนี่ดูสิเออยังไงกำลังออกทีวีอยู่ด้วยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าออกทีวีอยู่แหมพูดใหญ่เลยครับดูสิดูสิออกทีวีด้วยออกครับไปออกที่เมืองไทยด้วยเอาเข้าไปเออทีวีย้ำเข้าไปอืมแล้วทำไงดีออกทีวีอยู่ด้วยต้องอัดไว้เลยอย่าลืมกลับบ้านไปอัดไว้เลยนะไปดูเลยนะเฮ้ยเซ็งดูท่าทางไม่สนใจผมเลยทุบทีวีทิ้งซะช่วงหน้าเลิฟคุงเครียดหนักระวังระวังระวังเกิดอะไรขึ้นกันแน่การเดินทางท่องเที่ยวซึกุบะของเลิฟคุงทั้งสองเปลี่ยนมาตามหาสัตว์เลี้ยงในย่านที่พักอาศัยกันต่อโอ้น่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นคนต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีกันก่อนสวัสดีก่อนต้องพูดภาษาอังกฤษไหมเนี่ยใช่ๆตามใจใจดีจังเลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับชื่อน้องหมาอะไรกันบ้างครับเนี่ยชาลีกับเอมี่เอมี่ชาลีกับเอมี่ทั้งสองตัวเลี้ยงตอนมาญี่ปุ่นนี่ใช่หรือเปล่าครับโอ้ยนี่นั่งเครื่องมาด้วยกันค่ะย้ายมาด้วยกันค่ะใช่ค่ะมาจากไหนครับจากอเมริกาจากอเมริกาที่การรู้จักผมใช่ค่ะรู้จักเลยครับรู้จักเลยครับดูทุกสัปดาห์เลยค่ะจริงเหรอครับจริงจริงไม่หรอโอ้ดีใจจังเลยที่ดูชอบสัตว์มากเลยนะชอบสัตว์โอ้อย่างนั้นไม่ชอบผมฮะต้องสังเกตมีนิสัยท่าทางอะไรแปลกๆไหมครับมาทำได้หลายอย่างเลยนะคะทำตอนนี้ได้ไหมครับสักอย่างนึงอ่ะอะไรดีล่ะชาลีกินแล้วทำงานแบ่งโอ้จริงแบ่งโอเคบ้างป่าวโอเคตรงนัดที่3นี่เองตายตายตายตัวอ้วนมันนอนยากฮะแหมยอดเยี่ยมมากน่าสุดสำเนียงดีมากเลยนะครับนะครับแบ่งนี่ของแท้ฮะขออีกรอบได้ไหมครับแบ่งแบ่งนี่ขออีกรอบได้ไหมฮะอีกรอบแบ่ง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 ป่าวป่าวหลายอย่างยังไม่ยอมตายกินอีกโอ้สิเอมี่จังเป็นสาวน้อยมากความสามารถสิเด้าด้านอน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 โอสเตย์นะถ้าเป็นบางอ่อนนอนนอนผมบางอ่อนไม่เอาแต่นอนครับลุกขึ้นมาละสเตย์กินภาษาญี่ปุ่นกินค่ะผสมกันไปพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่การนี่จะฝึกสุนัขกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็สอนตั้งแต่เด็กๆเล็กอยู่เด็กๆค่ะสอนได้เลยค่ะอ๋อตั้งแต่เด็กสอนมาตั้งแต่เด็กค่ะเย่เหมือนคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเย่เย่ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์อะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับนะโอเคเย่โอ้น่ารักจริงๆเลยอ่ะคนเลี้ยงหมาคะที่บ้านยังมีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นเราจึงตามไปดูถึงที่บ้านโอ้โอ้อันนี้อุ้มได้ด้วยเหรอครับอุ้มได้ชิมาโกะค่ะชิมาโกะชิมาโกะชิมาโกะกุ๊กค่ะเลี้ยงตอนมาญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุเกือบ1ปีแล้วค่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงแปลกๆค่ะนี่มันคืออะไรกันครับนั่นน่ะไม่ต้องแปลกจ้ะอันนี้ลูกชายไม่ใช่สัตว์นะครับลูกชายครับชื่ออะไรนะฮะฮารุกิอ๋อชื่อฮารุกิค่ะคุณฮารุกิครับขอโทษนะครับใส่หมวกแบบนั้นนึกว่าตัวอะไรเหลืองๆต้องขอโทษด้วยนะครับสุดยอดอ่ะแล้วชิมาโกะนี่ขี้โมโหไหมโอ้มายแม่เป็นสัตว์ใจเย็นค่ะอ้าวจ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะไปไหนเล่าจับตรงปีกเขาจับให้ดีๆนะคะอย่าไปจับก้นไก่ค่ะโอ้สวัสดีเป็นไงคะตัวนายชิมาโกะนะโอ้ชิมาโกะค่ะโอ้น่ารักจังเลยไม่เคยอุ้มไก่มาก่อนขออุ้มเพียงตอนนี้เหมือนกันเลยชิมาโกะตัวแรกจริงๆเขาไม่โวยวายเลยนะเขาสงบมากเขาไม่ใจร้อนค่ะผมจะอุ้มชิมาโกะได้บ้างไหมเนาะ
ฮอกกี้จังโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังเลยกลัวหมาตัวใหญ่เหรอท่าทางสนใจใหญ่เลยนะคะอ๋อกลัวเหรอโอ้โหกลัวกลัวแล้วน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบาร์ดี้ค่ะบาร์ดี้มีนิสัยหรือทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับทำอะไรแปลกๆคะไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีปกติมากเลยค่ะแต่ว่าเขาชอบลูกบอลค่ะชอบลูกบอลเหรอฮะชอบลูกบอลมากกว่าหมาด้วยกันตัวรับลูกบอลเหรอครับยังไงฮะก็ลองดูไหมล่ะคะลองดูไหมเอานะเอานะไหนเอานะโอ้ยังงี้เองแค่นี้แหละครับฮึบโอ้ยนี่ก็สุดยอดแล้วครับก็เห็นลูกบอลที่คึกคักขึ้นมาเลยนะครับนะใช่ค่ะอันนี้บาร์ดี้อันนั้นรับนะอัพปั๊บหน้าโอยเก่งมากรับได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่กลัวค่ะแต่เขาตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นโอ้เข้าไปใกล้ได้ไหมครับคิดว่าได้ค่ะคิดว่าได้นะอาจจะคึกคักไปมากไปหน่อยนะคะเขาดุค่ะเขาดุอยู่นิ่งๆก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าคึกคักมากนะซันนี่ค่ะซันนี่ใช่ค่ะซันนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ค่ะ45กิโลโอ้45กิโลเลยครับค่ะ45กิโลเลยถูกต้องค่ะโอ้โหหนักกว่ามาสโออีกใช่หนักมากเลยค่ะสุดยอดค่ะคือแสดงว่าชอบกินมากเลยครับแหมตะกละมากเลยล่ะค่ะโอ้ยไปอย่างนั้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลองแข่งความอดทนกับเลิฟพุงเอาไหมครับค่ะค่ะได้ค่ะแหมเอาไหมฮะจะชนะไหมครับคือว่าแหมตะกละซะแต่ตะกะซะด้วยจะอดทนได้หรือเปล่าเนี่ยการแข่งขันความอดทนครั้งแรกในการเดินทางของเลิฟคุงอ่ะนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนะนั่งลงเดี๋ยวนะนั่งลงระวังนะเดี๋ยวนะรอก่อนนะตอนนี้เริ่มแข่งเลยครับมองอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจมีการรอนไม่เหมือนใครครับจ้องมองใช่ค่ะทางนั้นก็ไม่มองฮะจ้องอ้าวเอาแล้วแล้วกินแล้วโอ้ซันนี่เป็นผู้กำชัยในประชันโอ้นายน่าจะเหมาะเป็นดารามากกว่าฉันนะฉันมันจอมตะกระหลังจากนั้นทั้งสองไปต่อกันที่ซึกุบะวังวังแลนด์สวนสนุกที่เต็มไปด้วยสุนัขบนพื้นที่กว่า 20,000 สบบทีมพักขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถใกล้ชิดกับสุนัขกว่า90สายพันธุ์รวมแล้วกว่า350ตัวความจริงแล้วที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำของเลิฟคุงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และนี่ก็คือภาพในการถ่ายทำในตอนนั้นฉากที่ชิงโงคุงที่รับบทมาซึโมโตะคุงพาเลิฟคุงที่รับบทเป็นมาซาโอะคุงมาแข่งขันสุนัขมาซาโอะคุงแข่งขันอย่างตั้งใจไม่มีความเอ๋อให้เห็นผลที่ออกมาต้องติดตามในภาพยนตร์เอ๋กว้างมากเลยเนอะสุดยอดอ่ะเรสโชสวัสดีครับสวัสดีครับไอเรสโชมันคืออะไรเหรอครับก็เป็นสถานที่สำหรับวังวังเรสโชนะครับเอาไว้แสดงนะครับที่ออกวิ่งตั้งแต่ตรงจุดสตาร์ทไล่ไปจนถึงเส้นชัยนะครับคือน้องหมาวิ่งแข่งกันเหรอครับอ๋อใช่แล้วครับอ๋อเมื่อนึกถึงการวิ่งแข่งอาจจะนึกถึงสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์แต่สำหรับที่นี่ผู้เข้าแข่งขันหลักก็คือน้องหมาลาบราดอร์ถือเป็นกิจกรรมหลักของซึกุบะวังวังแลนด์ไม่ใช่แค่ลงแข่งขันเท่านั้นแต่ยังได้ของที่ระลึกเป็นรางวัลกลับไปให้ชื่นชมได้อีกด้วยเรามีโอกาสได้พบกับสุนัขนักแข่งตัวหนึ่งชื่อน้องอะไรครับเนี่ยสุนัขชื่อเนเน่ค่ะอ๋อเนเน่จังค่ะตัวเมียใช่ไหมครับใช่ค่ะเราอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้7ปีแล้วค่ะอายุเท่าเลิฟเลยใช่ค่ะกับตัวเมียเหมือนการดูตัวกันเลยนะครับเนาะขอโทษนะคะคือว่าเขามีสามีแล้วล่ะอ้าวเหรอครับโอ้มีสามีแล้วเหรอครับค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยแหละครับแล้วสามีอยู่ที่ไหนแล้วครับก็สามีอยู่ไหนครับแข่งวิ่งด้วยกันนี่แหละอ๋อเหรอครับโอ้คือว่าเลิฟต้องผมรับบทมาโซก็เคยมาแข่งวิ่งที่นี่เลยนะครับเพื่อจะให้เลิฟได้วิ่งอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับได้ค่ะขอแข่งด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เหรอครับด้วยเหตุนี้เลิฟคุงลงแข่งวิ่งกับเนเน่จังคอสการแข่งขันก็คือคอสปกติที่มีความยาว70เมตรระหว่างทางจะมีสิ่งกีดขวางต่างๆตลอดเส้นทางเข้าไปในนี้ค่ะครับเข้าไปเลยโปรดสายจูงเลยนะครับได้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะครับ
อุ้ยอุ้ยเนเน่จังเริ่มติดเครื่องแล้วค่ะโอ้ติดเครื่องแล้วเหรอครับนั่นน่ะเตรียมตัวนะคะอ้าวเลิฟพยายามเขานะอย่าให้แพ้นะสู้เขานะเตรียมตัวนะเอาแล้วนะสตาร์ทโอ้โอ้โอ้สุดยอดโอ้โอ้เนเน่จังนี่เร็วมากครับโอ้โหไปเลยไปเลยเลิฟไปเร็วเร็วโอ้โหทิ้งห่างกันหลายช่วงตัวแล้วกันเอ้ยหมอนาเดช้าสุดๆเอ้าโอ้วิ่งผ่านได้แล้วเอาแล้วไงเลิฟคุงถึงจะวิ่งช้ากว่าแต่ก็เข้าเส้นชัยได้อย่างสวยงามโอ้โหต้องขอชมครับเนเน่จังนี่เร็วจริงๆฮะโอ้เร็วมากเลยอ่ะเร็วสุดๆไปเลยเลิฟก็วิ่งเร็วนะเราแต่ว่าช้ากว่าเยอะนะ เลิฟวิ่งไล่ตามเนเน่จังตลอดเลยอ่ะเนาะค่ะคือถ้าทางไปอย่างนั้นแล้วครับค่ะดูท่าทางแล้วพอมีแววไหมครับในจุดนี้วิ่งออกมาจากคอกวิ่งได้เนี่ยก็มีแววมากเลยค่ะใช่ได้เลยครับใช่ค่ะบางตัวนี่กลัวไม่กล้าที่จะวิ่งออกมาเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะบางตัวนี่กลัวคอกจนไม่ยอมออกมาเลยโอ้ยังงั้นเลยเหรอได้ยินไหมเลิฟไม่เบานะเราอ่ะเอ๊ดีจังเลยนะแต่ว่าเนเน่จังเขามีสามีแล้วอ่ะนะอะไรยังไงล่ะหยุดเถอะผมพอมีแววรับผมเป็นกิ๊กสักตัวได้ไหมครับโอ้กว้างมากเลยวังวังพาร์คเนี่ยวังวังพาร์คที่สามารถเล่นสนุกกับสุนัขได้ทุกคนสามารถเล่นสนุกกับสุนัขที่มีทั้งหมดกว่า50ตัวได้อย่างเต็มที่ขออนุญาตนะครับเชิญค่ะโอ้โอ้โหน่ารักจังเลยโอ้ค่ะว้าน่ารักมากเลยโอ้ยอันนี้ตัวน้นตัวน้นพันอะไรครับนั่นพันโกลเนนเดลค่ะโกลเนนเดลโอ้โหนี่พันหายากเลยครับเนี่ยใช่ค่ะหายากค่ะหนึ่งในนี้มีน้องหมาที่มีนิสัยแปลกๆอะโอ้โอ้นั่งแปลกมากนั่งเฉพาะขาหลังแฮะยังไงเป็นแบบนี้ค่ะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับคือพอรู้ตัวอีกทีก็นั่งแบบนี้แล้วล่ะค่ะไม่รู้เพราะอะไรมันยังไงชอบนั่งท่านี้ตลอดเลยล่ะค่ะเพราะอะไรนะแต่ก็เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวแหละครับแค่ตัวนี้ค่ะแล้วมีตัวไหนที่มีนิสัยและชอบทำอะไรแปลกๆไหมครับก็ไม่ชอบให้แคะหูเลยล่ะค่ะหลังจากแคะหูแล้วคือว่ายังไงดีจะแสดงให้เห็นว่าต่อว่าพวกเราอ๋อตัวไหนครับตัวไหนตัวที่กำลังจะถูกแค่หูพอดีเลยค่ะตรงนู้นนะคะโอ้ตัวนั้นนะคะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเมื่อกี้จังพันทิเบตันมันช่วยไม่ได้นี่นะต้องทำเพื่อสุขภาพอะเนาะทำแบบนี้หูจะได้สะอาดไงเป็นยังไงครับระหว่างทำความสะอาดหูก็ดูจะเรียบร้อยดีอะไรครับอะไรกระแดกกระแดกนี่คืออะไรครับอะไรล่ะเป็นยังไงมันเพิ่งมารู้สึกตอนนี้เหรอมันเสร็จไปแล้วมันเสร็จไปแล้วเอายังไงมันออกอาการไม่พอใจมันยังไงมันปิดยังไงก็บอกให้รู้ว่าไม่ชอบอะค่ะโอ้นี่คืออาการไม่ชอบเหรอครับโอ้โหไม่ชอบขนาดหนักแล้วมันเพิ่งรู้สึกหรือไงก็ไม่ทราบได้ไม่เห็นเป็นไรเลยฮะอ้าวอยู่นานเหมือนกันนะครับค่ะน่ารักจังเลยคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยอ่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาเราไปพบกับลูกสุนัขแสนน่ารักโอ้ยตัวเล็กมากตัวเล็กมากตัวเล็กมากเฮ้ยน่ารักสุดๆเลยเชิญค่ะโอ้เข้าไปได้เหรอครับได้ค่ะท่านเลิฟคงไม่ว่าอะไรนะคะคงไม่ว่าอยู่แล้วล่ะครับที่วังวังแลนมีลูกสุนัขเกิดใหม่ปีละเกือบ100ตัวและเราก็สามารถเข้าไปดูลูกสุนัขใกล้ๆได้อีกด้วยต้องขออนุญาตนะครับขอเข้าไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ตาเป็นพลวนตาเป็นพลวนไม่มีนมไม่มีนมไม่มีนมเลิฟเป็นผู้ชายไม่มีนมให้กินแน่นอนจำไว้เลยตอนที่มาสะโอโดนลูกหมาไล่ตามที่ทำตัวไม่ถูกแบบนี้เหมือนกันครับค่ะอ้าวแล้วไงทำไงดีไปกินซะหน่อยนึงแย่แล้วว่าออกการกลุ้มใจละกลุ้มใจเลยกลุ้มใจน้องๆเขาใหญ่จะเล่นด้วยเอาไม่ต้องหนีหรอกอ้าวหนีใหญ่
และในตอนนั้นเองจะออกเลยเหรอพอไปแล้วระวังเฮ้ยจะออกระวังโอ้ยจะหนีเลยจะหนีพอระวังรู้แล้วผมไม่ค่อยชอบลูกหมาเท่าไหร่ถ้าจะสาวเรามาเลยการเดินทางในวันนี้จบลงแล้วแต่การเดินทางของเลิฟคุงยังมีต่อในครั้งหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกตัวที่ได้เจอในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับพบกับมาซาฮารุคุงสุนัขเดินทางรุ่นที่3มาซารุมาดิโอ้จำได้แล้วเหรอจำชื่อได้แล้วเหรอฉลาดจริงๆเลยนะเราอะจำได้แล้วเหรอจริงเหรอบังเอิญป่ะสงสัยจะบังเอิญมาซารุมาเล่นบอลกันมาชวนบอลชอบลูกบอลใช่ไหมปฏิกิริยาตอนที่เห็นลูกบอลครั้งแรกเมื่ออายุ1 เดือนครึ่งช้ามากอะไรกลัวเหรอกลัวลูกบอลเหรอกลัวแล้วเหรอเราอะแต่ว่าตอนนี้เอาไปเลยเก่งมากเอามาเลยอ้าวมีลูกเล่นทำอะไรอ่ะทำอะไรเอามานี่สิเอามานี่คาบมาเลยไม่ใช่เอาบอลมาด้วยดิอ้าวไปดมอ้าวเมินทำไมอ่ะเอ๊ะเริ่มงงว่าอะไรใช่ไหมอ้าวเอาบอลมานี่สิเป็นไงไปคาบมาเอามาดิถ้าอะไรอะเราไม่ยอมขยับเลยอะไปเอาลูกบอลมาเร็วไปคาบมามาซารุไปเอาบอลมาไปเอามาถ้าลูกบอลเคลื่อนไหวใจความสนใจแต่ถ้าลูกบอลอยู่นิ่งจะไม่สนใจและด้วยเหตุนี้ต่อไปจะเล่นเชือกด้วยกันนะครับน่าจะชอบนะครับจะชอบไหมเอ่ยชอบเชื่อไหมเราอ่ะชอบไหมชอบไหมชอบเหรอชอบเหรอชอบเหรอเก่งเอาเลยบอลก็ชอบเชื่อก็ชอบแปะชอบหลายอย่างนะเราเนี่ยดูเหมือนว่ามาซาฮารุคุงจะชอบเล่นเชือกของเล่นนี้และด้วยเหตุนี้โอ้ยคอยดูนะนี่เอาไปเอามาเลยเอามาแล้วโอ้ยคาบเชือกมาแล้วแต่ไม่ยอมคืนเอามาคืนแล้วโอ้ยใช่ขอนะโอ้ยฉลาดจังเลยเอามาคืนด้วยเหรอเราอะฮะเป็นแค่บังเอิญหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาลองอีกครั้งนึงไหมนะถ้าคืนถือว่าอัจฉริยะเลยเอาเลยเอานะไปแล้วเอามาคืนได้โอ้เอามาด้วยโอ้อัจฉริยะจริงๆฉลาดสุดๆเอามาเลยโอ้ว่าไงเอามาคืนให้เหรอฮะขอลองคว้าลูกบอลอีกสักครั้งไปเลยเอามาเอามาดิเอาไปเล่นอีกเอามานี่เอามาเลยอ้าวโถ่เอ้ยสักวันคงจะคาบลูกบอลมาคืนได้หรอกนะเอาเถอะไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ทำได้เองนะมาซาฮารุคุงชอบเล่นเชือกมากพยายามค้นหาเพราะคิดว่าเอาไปซ่อนเอาไว้ในขาเฮ้ยไม่มีวางอยู่บนนู้นผมอาจจะสงสัยว่ามาซาฮารุทำอะไรอยู่นะครับอย่าตกใจคือว่าเมื่อกี้ผมเอาเชือกที่เขาชอบมาซ่อนไว้ที่ขานี่นะครับตรงนี้เองนะครับจะเริ่มเจ็บละจะเริ่มเจ็บนะแต่ผมกลัวเขาเล่นมากเกินไปแล้วจะเหนื่อยก็เลยเอาวางไว้บนนี้วางเอาไว้แล้วเขาเห็นครับแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วแต่ก็ตามหาใหญ่ฮะไม่มีนะครับตรงนี้เฮ้ยจะไปมุดอะไรนักหนาไม่มีบอกว่าวางบนโน้นมีขุดเลยครับคุณผู้ชมครับมีขุดครับผมชักเริ่มแล้วจะไปเที่ยวทะเลต้องขุดทรายแน่ๆนะจะเหมือนไดสุเกะแน่นอนเลยแบบนี้มาซาฮารุคุงวันนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะการเดินทางในครั้งหน้าเราไปกันที่คาซูชิกะเมืองโตเกียวบ้านเกิดคุณโทระเลิฟคุงผู้รับบทมาซาโอะจะเดินทางไปกับเราด้วยแสดงความสุขสนยิ่งกว่ามาซาโอะซิอีกอยู่ๆก็มีคนเข้ามาขอขัวเมืองเก่าเต็มไปด้วยน้องหมานักแสดงโอ้เก่งจริงๆพบกับเจ้าของที่ซาดิสสุดๆ S กับ M นะครับ